เมนูไข่ห่อข้าวผัดไก่ยอวิธีทำข้าวผัดใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่สับและแครอทสับหยาบลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยแล้วผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟพักไว้ค่ะวิธีทำไข่ตะข่ายตีผสมไข่ไก่น้ำมะนาวและแป้งข้าวโพดละลายน้ำเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะทาน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในกระทะนอนสติ๊กบางๆนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนตักไข่ไก่ใส่กระทงใบตองหยอดลงในกระทะสายไปมาให้เป็นเส้นสวยงามลักษณะเหมือนตะข่ายทอดจนไข่สุกเตรียมไว้ค่ะวิธีประกอบวางไข่ตะข่ายลงบนเสื่อม้วนซูชิใส่ข้าวผัดที่เตรียมไว้วางไก่ยอหั่นแท่งใส่ข้าวผัดลงทับด้านบนม้วนเป็นท่อนจัดให้ข้าวเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยงามแล้วหั่นเป็นชิ้นจัดไข่ห่อข้าวผัดไก่ยอใส่ภาชนะติดแครอทเกลาเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นปากนกตกแต่งด้วยงาดำเป็นตานกเสียบช่อผักชีลาวสำหรับเป็นหงอนนกแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ